ต่อมาในส่วนที่8การบังคับทางปกครองมาตรา55การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกันเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา56เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีอำนาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับเอาไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นเองผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์หรือผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองดังกล่าววรรคต่อมาเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งทางปกครองโดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองน้อยที่สุดนะครับต่อมาในมาตรา57คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงินแล้วก็ถ้าถึงกำหนดแล้วเนี่ยไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่จะต้องไม่น้อยกว่า7วันถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือนเจ้าหน้าที่อาจจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายท่อตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนวิธีการยึดอายัดและการขายท่อตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลมส่วนผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายท่อตลาดก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเพราะฉะนั้นในมาตรา57นะครับถ้าเป็นคำสั่งทางปกครองให้จะต้องชำระเงินเนี่ยแล้วถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระหรือชำระไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งเตือนเสียก่อนนะครับแล้วก็กำหนดระยะเวลาจะต้องไม่น้อยกว่า7วันนะครับหลังจากนั้นจึงจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองในเรื่องของการยึดการอายัดทรัพย์สินและก็การขายท่อตลาดได้นะครับต่อมาในมาตรา58คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือว่าละเว้นการกระทำถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืนนะครับไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นลักษณะคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นการกระทำนะครับวงเล็บหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนโดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ25ต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่วงเล็บ2ให้มีการชำระค่าปรับทางปกครองตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกิน 20,000 บาทต่อวันวรรคต่อมาเจ้าหน้าที่ระดับใดมีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองจำนวนเท่าใดสำหรับในกรณีใดก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับวรรคต่อมาในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับเป็นการบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกคำสั่งทางปกครองให้กระทำหรือละเว้นการกระทำก่อนก็ได้แต่ทั้งนี้จะต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนนะครับตรงนี้นะครับวรรคนี้เนี่ยเป็นกรณีความจำเป็นซึ่งจะต้องบังคับโดยเร่งด่วนเลยนะครับเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือมีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะนะครับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกคำสั่งทางปกครองก็ได้นะครับต่อมาในมาตรา59ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา58เ
จ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือการละเว้นการกระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสมควรแก่กรณีคำเตือนดังกล่าวจะกำหนดไปพร้อมกับคำสั่งทางปกครองก็ได้นะครับคำเตือนนั้นจะต้องระบุวงเล็บ1จะต้องระบุมาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้งแต่จะกำหนดมากกว่า1มาตรการในคราวเดียวกันไม่ได้วงเล็บ2ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนหรือจำนวนค่าปรับทางปกครองแล้วแต่กรณีการกำหนดค่าใช้จ่ายในคำเตือนไม่เป็นการตัดสิทธิ์ที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับต่อมามาตรา60เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่กำหนดเอาไว้ในคำเตือนตามมาตรา59การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่กำหนดเอาไว้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับตรงนี้นะครับถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจจะใช้กำลังเข้าดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองก็ได้แต่ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุในกรณีจำเป็นเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจก็ได้นะครับมาตรา60ในกรณีไม่มีการชำระค่าปรับทางปกครองให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปตามมาตรา57มาตรา62ผู้ถูกดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับทางปกครองนั้นได้การอุทธรณ์การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนะครับมาตรา63ถ้าบทบัญญัติกฎหมายใดกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองเอาไว้โดยเฉพาะแล้วแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้นะครับ